นายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีรับมอบพัดลมจำนวน23ตัวจากคณะสงฆ์อำเภอเมืองอุบลราชธานีนำโดยพระครูสารกิจโกศลเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมหาวนารามร่วมกับทายิกาวัดมหาวนารามและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสนับสนุนภารกิจในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ณศาลาเรือนไทยศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ส่งมอบพัดลมทั้ง26ตัวให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามศูนย์ผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนำไปช่วยเหลืออำนวยความสะดวกผู้ที่ถูกกักตัวและสนับสนุนทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่การระบาดรอบใหม่ของโรคโควิด-19 ต่อไป